ลุงออกสุขภาพอนอครบเอาละครับตอนนี้ผมพาเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับมนุษย์โลกมาดูผู้หญิงคนหนึ่งที่พยายามจะกำลังจะโชว์พาวคุณจะโชว์พาวเรื่องอะไรครับคุณกุนจีมันเกิดการเปลี่ยนแปลงในร่างกายเฉียบพลันอีกแล้วครับท่านยังไงครับคุณจุมจีเดินไม่เหมือนเดิมรอเวลาเดินเนี่ยจะถอนสายบัวอยู่ตลอดเวลาเลยรอเออแล้วมันดีหรือมันไม่ดียังไงอ่ะมันก็จะมีความรู้สึกมั่นคงขึ้นหน่อยมันไม่เจ็บหัวเข่าถ้าเดินแบบนั้นน่ะถ้าเดินไปตรงๆเนี่ยมันจะเจ็บหัวเข่าก็เลยเปลี่ยนแปลงเดินแบบนั้นมั่งเดินตรงมั่งมันมี2อริยบทคุ้มในหัวใจเหลือเกินก็แสดงว่าเข้ารหัส2ท่าได้สามารถเดินได้2รหัสในเวลาไล่เรียกกันขึ้นอยู่กับว่าจะเลือกรหัสไหนเป็นสำคัญบางทีก็จะมาพร้อมกันเหรอได้ถามว่ารหัสที่เข้าเนี่ยส่งเสริมให้เกิดความสบายตัวไหมสบายตัวข่าวล่าสุดผมได้ยินจากแหล่งข่าวมาจากใต้ดินบอกว่าคุณแกล้งเบี้ยวปากหรือเปล่าโอ้ยหนุ่มจะถามคำนี้สิรอป้าบอกคอแต่ใครจะไปแกล้งเบี้ยวโอเคโอเคนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามีคนปัญญาอ่อนนั่นแหละจะแกล้งเบี้ยวโอเคโอเคโอเคแล้วก็คนที่ถามก็คือคนปัญญาอ่อนโอเคโอเคโอเคเอาล่ะเราไปดูกันว่าคุณจุมจีจะเข้ารหัสไหนให้ดูก่อนครับค่ะอาจารย์อย่าเพิ่งขำดิไม่หรอกมันก็ไม่ได้เข้ารหัสไหนก่อนหรอกมันก็จะไปตามธรรมชาติโอเคอย่าเพิ่งเดินผมถามว่าก่อนหน้านี้คุณจุมจีเป็นอะไรครับเป็นอ่อนแรงอ่อนแรงที่ไหนครับข้างแขนซ้ายขาซ้ายแขนซ้ายขาซ้ายซึ่งเมื่อหลายปีก่อนเคยเป็นมาแล้วเป็นมาแล้ว2ปีแล้ว2ปีที่แล้วเป็นยังไงลองเล่าถึง2ปีที่แล้วหน่อยครับโหจะให้เล่าอีกเหรอเล่าดีคนอื่นเขาจะได้รู้ไงก็อยู่ๆเขาจะบอกว่าเอ๊ะเขาไม่เคยเห็นตื่นเช้าอย่าลืมนะว่าคนที่ดูอยู่เขาไม่รู้จักว่าแบ็คกราวด์หรือว่าประวัติของคุณจุมจีทำอะไรมาเจออะไรมาบ้างแล้วไปทำอย่างไรต่อเพราะฉะนั้นต้องเล่าให้เขาฟังว่าถ้าเขาสนใจที่จะดูขึ้นมาเขาจะได้รู้อ๋อก่อนหน้านี้2ปีที่แล้วเชิญครับ2ปีที่แล้วตื่นมาก็จิบยาหอมจิบยาหอมแล้วนอนสักคู่นึงแล้วก็จะลุกมาอาบน้ำครับพอลุกก็ขึ้นมาก็ลุกไม่ได้เลยอ่อนลงอย่างนี้เลยเอ อ่อนลงเลยแล้วไงอีกนั่งบนที่นอนอ่อนแรงปุ๊บมาก็ไปขี้แตกเยี่ยวแตกไปหาลูกพาส่งโรงพยาบาลหาหมอจะผ่าอย่างเดียวเลยครับครับบอกไม่ผ่าครับผ่าก็50-50ครับก็เลยพยายามประคองตัวเองครับไม่ผ่านอนโรงพยาบาลอยู่4 คืน5วันครับก็ออกจากโรงพยาบาลมาครับก็ยังเดินไม่ได้นั่งรถเข็นแล้วอะไรอีกเดินก็ยังได้ไม่ดีนั่นคือเมื่อ2ปีที่แล้วเสร็จปุ๊บหลังจากจุดนั้นนะ2ปี2ปีทำไงต่อที่ดีขึ้นหรือว่าแย่ลงที่ดีขึ้นดีขึ้นมาได้2ปีคำว่าดีขึ้นไปทำยังไงถึงดีขึ้นก็มาหาลุงออกเนี่ยลุงออกทำยังไงบ้างลุงออกก็กำจัดโดยพลังงานบริสุทธิ์และ2ฝ่ามือ2มือเปล่าเนี่ยนะ2มือเปล่ากับความเข้าใจ1ความเข้าใจเวอร์แล้วไม่จะว่าเวอร์ก็เวอร์ไม่เวอร์ก็ไม่เวอร์ต้องมาสัมผัสเองถึงจะรู้อ้าวเสร็จปุ๊บแล้วทำไมถึงดีขึ้นไปแล้วแล้วกลับมาเป็นอีกก็เช้ามาอยู่มาวันนึงจากจุด2ปีมาเป็นอีกนี่กี่วันกี่เดือน2ปี2ปีก็แสดงว่าเหตุการณ์นี้ล่าสุดกี่วัน1อาทิตย์แล้วเนี่ยอ่อนแรงอีก1อาทิตย์อีกเออ1อาทิตย์แล้วอ่ะเหตุการณ์มันเป็นยังไงตื่นเช้ามาแล้วไงต่อตื่นเช้ามาก็แขนยกไม่ขึ้นขายกไม่ขึ้นเฮ้ยแต่ว่าไม่ได้ปวดหัวไม่ได้อะไรเหรอก็ไปทำงานก็ไปทำงานว่าไปถึงทำงานจะใส่เยี่ยมทำงานโอ้ยพูดกับตัวเองอ่ะโอ้ไม่ไหวแน่กูครับไม่ไหวแน่ๆเลยจะเอายังไงดีวะจะไปโรงพยาบาลหรือจะไปหาลุงดีครับสรุปแล้วก็ไปหาลุงมาหาลุงมาหาลุงมาให้ลุงกำจัดให้เห็นว่าก่อนหน้านี้ได้มีแฟชั่นของการงับอากาศฮอตฮิตมากเหลือเกินเราได้ทำหรือเปล่าครับทำอ้าวทำแล้วทำไมยังกลับมาเป็นอีกอ่ะเอาไอ้งับอากาศก็คืองับอากาศนี่แขนกับขามันคนละส่วนกันน่ะอ้าวมันจะคนละส่วนได้ไงนี่มันงับอากาศก็ส่งเสริมให้ร่างกายแข็งแรงมันอาจจะไม่ทั่วถึงก็ได้อ
ไม่ครบโดสไม่ครบโดสมันว่าไงเกิดการเปลี่ยนแปลงเหรอมันเกิดการเปลี่ยนแปลงของตัวเราเองมันเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของอะไรธรรมชาติเฮ้ยทำไมรู้ได้ไงครับผมก็รวมๆแล้วก็พอมีความรู้บ้างไม่ได้โง่ดักดันเท่าไหร่โอเคแต่บางครั้งก็พูดไม่ค่อยถูกเหมือนกันเสร็จปุ๊บตอนอ่อนแรงนึกถึงลุงหงอกแล้วไงต่อครับก็มาสิมาที่ไหนครับมาที่พนังเก้ามาที่พนังเก้าก็ให้ลุงช่วยช่วยยังไงได้บ้างลุงก็กำจัดให้ด้วยอาการด้วยสองฝ่ามือกับหนึ่งความเข้าใจมันก็ค่อยเป็นค่อยไปนี่ที่เดินยืนยืนเนี่ยยืนเซเนี่ยคืออะไรเนี่ยพยายามจะสตาร์ทเหรอเครื่องมันเครื่องติดแล้วเครื่องติดแล้วทีนี้จะโชว์อะไรให้ดูครับก็เดินไงง่ายๆคือตอนนี้ล่าสุดหนึ่งอาทิตย์ที่แล้วมาอยู่ที่ลุงให้ช่วยเนี่ยให้ช่วยลุงให้ช่วยเดี๋ยวให้ลุงให้ช่วยเดี๋ยวให้ช่วยลุงให้ลุงช่วยให้ลุงช่วยเสร็จปุ๊บผลที่ได้เป็นไงบ้างเบื้องต้นก็มาวันแรกก็สโลสเลสโลสเลมาเลยอ่ะพอลุงกำจัดให้ก็ดีขึ้นมาที่ดีขึ้นมาก็แขนก็ยกขึ้นขาก็ยกขึ้นแต่เดินยังโยเยอยู่ยืนไม่มั่นคงแล้วลุงก็ปรับให้อีกนี่จะไปแล้วจะไปแล้วปรับให้อีก2วันเพราะหลังจาก2วันนั้นก็ดีขึ้นแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะให้ทันตามันก็เป็นไปไม่ได้เนาะมันก็ค่อยๆปรับตัวขึ้นมาโอเคปรับตัวขึ้นมาก็เดินได้นี่จะโชว์การเดินสเต็ปแรกที่เข้ารหัสแรกเรียกว่าอะไรท่าอะไรนะถอนใส่บัวท่าถอนใส่บัวพร้อมยังครับพร้อมเอาจะเอารันเวย์ไหนนี่ไงตรงแค่ตรงนี้แหละเหรอจะให้ถอนไปไกลแค่ไหนแหละไปนู่นเลยได้ไหมไม่ได้เอาไปลุยไม่ได้นี่เลยเดินสะดวกอ้าวเด้อนะนี่คือท่าถอนสายบัวท่าสบายตัวท่าสบายตัวนี่ถอนสายบัวเป็นเงี้ยเหรอเนี่ยเดินได้สบายตัวนี่คือเดินสบายตัวสบายตัวถ้าเดินไปอย่างเงี้ยเดินไปอย่างเงี้ยเดินปกติเดินปกติมันเจ็บหัวเข่าแล้วเจ็บอยู่ป่ะตอนเนี้ยตอนนี้ไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่แต่ก็ไม่อยากเดินแบบนี้ก่อนเอาเดินที่เดินที่มันท่านประคับประคองก่อนเดี๋ยวอย่าพูดเร็วไอ้ที่ยังไม่เดินเอาที่เดินสบายเข่าเนี่ยสบายตัวเนี่ยคือท่าเป็ดไอ้ท่าอะไรนะถอนไส้บัวถอนไส้บัวอ๋อนี่คือสบายมากกว่าสบายมากกว่าถ้าไม่สบายล่ะจะเป็นท่าไหนจะเป็นท่านี้ท่านี้ไปนี่ที่ไม่สบายเพราะว่ามันเจ็บส่วนไหนเจ็บที่หัวเข่าเจ็บที่หัวเข่าแต่ลุงก็ปรับให้ก็ดีขึ้นแล้วครับแต่ว่าถ้าไปกับถอนสายบัวบ้างสลับกันน่ะมันจะโออยู่มันต้องช่วยกันไงประคับประคองกันนี่คืออะไรนี่คือนี่ยกมือได้แค่นี้นะเพิ่งได้แค่นี้ยังไม่เต็มที่เหมือนของเดิมขาของเดิมเป็นยังไงของเดิมปุ๊บเกาได้ล้างหน้าได้อันนี้จะจับปอกผักปอกอะไรมันก็ยังหลุดอยู่มีความลำบากใจไหมมีมากเหรออืมยังไงบ้างก็โอ้ชีวิตก็ลำบากมากหนาแล้วทำไมถึงตอนอายุ60นี่ไอ้คนที่สร้างหยิบไอ้นุ่นเส้นนุ่นเส้นนี่ใส่สงสัยมันไปเอาเส้นอะไรมาใส่ก็ไม่รู้เนี่ยมันไปเอาเส้นไหนเส้นมันยังดูไม่เป็นหรือไงไม่รู้ไปเอาเส้นอ่อนๆมาให้เส้นอันแก่ที่ใช้ได้มันก็ไม่ใส่ให้เหมือนขอคนที่ใช้ของปลอมอ่ะ มันไม่ใช่ของจริงมาใส่อ่ะถามว่าที่พูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยพูดถึงเนี่ยการกำเนิดมานี่แหละอ๋อทำไมไม่ให้ที่มันใช้ได้คงทนถาวรมาเอ้าถ้าให้มามันก็กดฝืนกฎธรรมชาติดิเหรอกฎธรรมชาติว่าเรื่องของอะไรลองอธิบายกฎธรรมชาติเป็นไงนะกฎธรรมชาติที่เห็นพูดตอนต้นรายการจำไม่ได้เลยจำไม่ได้เปลี่ยนแปลงป่ะกฎแห่งการเปลี่ยนแปลงปรับใจอยู่รู้อยู่ปรับใจนี่คือทำความเข้าใจหรือกลัวหรือว่าเศร้าใจทำความเข้าใจกับมันอยู่ไม่ได้เศร้านะเนี่ยเวลาพูดเนี่ยยังจะพันแบบว่ามันพูดไม่ชัดน่ะแม้ยังแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยนี่คือให้ทำอะไรเขาให้ทำแบบนี้เขาคือใครหมอให้ทำอะไรยังว่าเนี่ยถ้าคนผ่านมาเห็นเนี่ยเขานึกว่าเป็นผีกระสือแน่เลยว่าผีปอบแน่เลยโอเค
หมดท่าเดินได้ยังหมดท่าโชว์ท่าที่1คือถอนไส้บัวท่าที่2คืออะไรท่าปกติท่าปกติไม่ถอนไส้บัวกับปกติมันต้องไปร่วมกันโอเคครึ่ง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 นึงแสดงว่าเราเป็นบุคคลพิเศษที่มีความสามารถเฉพาะตัวในการที่จะใช้2รหัสในที่เดียวกันได้ใช่เฮ้ยไม่มีใครเหมือนนี่ไม่ธรรมดาดิไม่เหมือนใครถ้าไม่ธรรมดานี่ไม่ขอเป็น2เป็น2สถานะหรอกขอเดิมๆดีกว่าไม่อยากเป็นคนไม่อยากเป็นคนพิเศษเนี่ยพูดแล้วน้ำลายมันจะไหลออกมาเองนะเนี่ยพอแล้วจะให้พูดมากเลย okay. เดี๋ยวน้ำลายไหลออกมาอีก จบยังวันนี้ จบโอเคบ๊ายบายเนี่ยสร้างกำลังใจให้ตัวเองนะเนี่ยบ๊ายบายลุงหลอกสุขภาพอนาคต